การออกใบสั่งในระบบปัจจุบันนี้ไม่ชอบทมขัดต่อหลักนิติธรรมเป็นการมัดมือชกประชาชนให้ชำระค่าปรับจราจรปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมครับตำรวจต้องการค่าปรับจราจรเพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษเรียกว่าใบสั่งทะลใบามีความหมายกับตำรวจจราจรปรับมากได้เงินมากปรับน้อยได้เงินน้อยเป็นผลมาจากความโลภของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับอยากจะทำมาหารับประทาน่วนประชาชนนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อไป ศาลปกครองชี้ใบสั่งจราจรขัดกฎหมายลิตรนสิทธิวันที่27กันยายน2566มีผู้ฟ้องสำนักงานตรวจแห่งชาติที่1ผู้บัาการสํานักงานตรวจแห่งชาติที่2อเรื่องกําหนดแบบใบสั่งจาราจรปี2563และเรื่องการกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรพศ2522และ2563ลงวันที่20กรกฎาคม2563โดยศาลบอกว่าออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มาของเรื่องเป็นยังไงท่านผู้ชมที่มาของเรื่องคือการออกใบสั่งจราจรตามระบบกฎหมายปัจจุบันสำนักง,งานขนห่งชได้กําหนดรูปแบบของใบสั่งใหม่เหลือแค่ระบุวิธีการชาระค่าปรับเท่านั้นไม่เหมือนรูปแบบใบสั่งจราจรเดิมที่ให้สิทธิ โต้แย้งข้อกล่าวหาได้นอกจอากนี้แล้วใบสั่งจราจรแบบใหม่ยังกำหนดด้วยว่าถ้าเจ้าของรถไม่จ่ายค่าปรับตามกําหนดเมื่อไปชําระภาษีประจําปีจะได้รับเพียงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชั่วคราว30วันเมื่อ30วันไปแล้วยังไม่จ่ายค่าปรับอีกนํารถไปใช้จะมีความผิดฐานใช้รถที่ไม่ติดเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้ทําให้การไม่ติดเครื่องหมายเสียภาษีเป็นความผิดเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ออกให้เองคือเครื่องหมายการชรําระภาษีแม้ว่าคนจะชําระภาษีครบทั้งปี แล้วก็ตามแต่กับออกให้แบบเป็น30วันเท่านั้นประเด็นนี้ทําให้คุณสุภาโชดงามขา้ารการกรมขนส่งทางบกร้องไปที่สารปกครองเพื่อพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติขัดต่อกฎหมายและํานูนหรือไม่เพราะคุณสุภาเห็นว่าการออกบใบสั่งในระบบปัจจุบันนี้ไม่ชอบธรรมขัดต่อหลักิติธรรม เป็นการมัดมือชกประชาชนให้ชำระค่าปรับจราจรทั้งทั้งที่อัตราค่าปรับจราจรเป็นเรื่องที่เจ้าพนักง,งานที่จับกลุมผู้กระทำผิดจะต้องมาพิจารณา พฤติการแห่งการกระทำซึ่งอาจจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรืออาจจะขาดเจตนาอะไรก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเส้นทางจราจรเครื่องหมายจราจรที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการประกาศให้ํำหนดอัตราค่าปรับในลักษณะที่แน่นอนตายตัวถือว่าเป็นการไม่ให้เจ้าหน้าที่รับคำชี้แจงในการต่อสู้คัดค้านของผู้ถูกกล่าวหาหรือให้ความเห็นขัดแย้งอะไรได้เลยต่อมาวันที่27กันยายนส5 6 6ศสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีดำเลขที่24,43ทับ 2563คดีหมายเลขแดงที่1 855ทั2563ให้เพิกถอนประกาศทำง,งานต่างปรชาติทั้งสองฉบับเพราะเป็นกฎที่ไม่ชอบดยกฎหมายโดยสารปกรครองกลางพิเคราะห์แล้วว่าคดีนี้มีเรื่องต้องพิจารณาไปอยู่สองประเด็น 1. ประกาศทันงานดุลปรเทศชาติเรื่องกำหนดแบบใบสั่งพนักงานจราจรปี2563เป็นกฎที่ชอบอด้วยกฎหมายหรือไม่สาลท่านอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปใจความได้ว่าการกำหนดแบบใบสั่งโดยทําให้ผู้รับใบสั่งเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความผิดและต้องชําระค่าปรับโดยมิอาจจะโต้แย้งหรือดาเนินการประกาศอื่นใดและยังมีลักษณะยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทําความผิดขัดต่อบทบัญญัติมาตรา20 9วรรสองของรัฐมนุนแห่งราชนาจาักรถ่ายประกาศการดังกล่าวจึงเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอธิบายตามภาษาชาวบ้านคือรัฐรฐรมนุญได้บัญญัติว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาทางอาญายังคงจะได้รับการสนิษฐานว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงอีกทั้งเจตนรารมณ์ของจดหมายกฎหมายจราจรน,นั้นต้องการควบคุมกับการใช้รถให้เกิดความปลอดภัยส่งเสริมการจราจรให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดตามพฤติกรรมแห่งการทำผิดด้วยความเสอมอภาคการที่ไป ตัดสิทธิ์การโต้แย้งของผู้ ถูกกล่าวหาจึงเป็นการกระทาที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญข้อที่2ประกาศสำนักงานเริงชาติเรื่องการกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบสําหรับความผิดตามพรบจารจารจารตอนบกปี2562 25และ2 6 3นั้นเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลท่านนางอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปใจความว่าการกําหนดค่าปรับตายตัวล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่มิอาจใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อหํานาเจาเจ้าพนักงานจราจรจาใช้ดุลพินิจกำหนดค่าปรับตามความ เหมาะสมต่อพฤติการกรณีนี้จึงขัดหรือแย้งกับพรบจร,ราจรทางบกปี2 5 6 2ก็เลยกลายเป็นออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจนี่มีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยให้พวกเราดูประเด็นคือคำพิพากษาดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศวันที่20กรกฎาคมหรือ3ปีกว่าที่แล้วทันทีที่คำพิพากษาสารปกครองเผยแพร่ต่อสาธารณช,ชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องใบสั่งก็มีมากมายเต็มไปหมดก็เลยทังตั้งคำถามถาม,ถ,าม,ถ,าม,ถ,ามถึงการทำหน้าที่ของสัานักงานดุลแห่งชาติแล้วถามว่าตำว ด่วะเจ้ายังไงกับเงินค่าปรับที่ได้ชําระไปก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ศาลปกครองกาหนดคือวันที่20รก,กรกฎาคม2 5 6 3ทั้งนี้คําพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถือว่าสิ้นสุดเนื่องจากโดยกฎหมายระบุให้สำนักงานรุฐแรงชาติสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับจากวันที่มีคําพิพากษาหากสำนักงานงอุฐแรงชาติไม่ดําเนินอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่าคดีสิ้นสุดต้องบังคับตามที่ศาลปกครองกลาง พี่ภาคสามาซึ่งเมื่อดูท่าทีของทงาบดูริชชาติแล้วคงใช้สิทธิยืน่นอุณนสู้คดีต่อไปในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไประหว่างนี้ก็ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมทุกประการประเด็นครับท่านผู้ชมเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกใบสั่งโต้แย้งนั้นรูปแบบใบสั่งจราจรของเดิมเขาจะมีข้อความระบุว่าให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดมีสิทธิโต้แย้งได้สามารถเขียนบันทึกด้านหลัง ใบสั่งส่งไปยังที่อยู่เจ้าพนักง,งานได้แต่รูปแบบใบสั่งรจราจรที่เป็นของใหม่นั้นได้ตัดข้อความตรงนี้ออกไปเลยแม้จะมีการแจ้งว่าถ้าประชาชนโต้แยง้งจะต้องทําผ่านแอปพลิเคชันตาสีตาสาก็ไม่ได้ใช้กันเป็นทุกคนแล้วในกรณีที่ไม่โต้แย้งผ่านแอปพลิเคชันก็ต้องไปโต้แย้งที่สถานีตารวจที่ออกใบสั่งซึ่งยุ่งยากกว่ามากเหมือนกับตั้งกฎไว้เพื่อไม่ให้มีการโต้แย้งใบสั่งงานนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากให้พลตำรวรเอกต่อสักสุขวิมลผู้จัญชารารแหาชาติคนใหม่ลงมาดูด้วยตัวเองเเพรรรราาาะว่่่่ืองงใบบสััคปจจ เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันมากทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาน้ำมันแพงประชาชนเดือดร้อนมากอยู่แล้วแล้วยังมาเจอความไม่เป็นธรรมกับค่าปรับจาราจรอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมครับข้อท็จจริงมีอยู่ว่าต้กตรวจต้องการค่าปรับจาราจร เพื่อเอาเงินส่วนแบ่งไปเป็นรายได้พิเศษเพราะว่ามีการแบ่งส่วนค่าปรับจราจรน,นั้นเข้ากระเป๋าตำรวจเรียกว่าใบสั่งระบามีความหมายกับตำรวจจราจรปรับมากได้เงินมากปรับน้อยได้เงินน้อยโดยส่วนแบ่งใบสั่งระบายตามพรบรจราจรระบุไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมจะคำนวณส่วนแบ่งให้เทศบาลจำนวน50เ็นเงินค่าปรับซึ่งกรณีจานวนนครบาลเงินส่วนนี้ตก เป็นของกรุงเทพมหานครส่วนที่เหลืออีก50%นจะคำนวณเป็นเงินรางวัลจราจร47.5%ของเงินค่าปรับเงินกองทุนเพื่อการงานสืบสวน2 4 8ของเงินค่าปรับรายได้แผ่นดินท่านผู้ชมรู้ว่าได้เพียงแค่ไหน0ู .2% ของเงินค่าปรับยกตัวอย่างเช่นค่าปรับ2,200บาทเข้าเทศบาลกทมหรือกทม1 1 0 0บาทเงินรางวัลจราจร1 0 4 5บาทเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนจํานวน54.45บาทเเงินข้ารได้แผ่นดินท่ามบสตงแต่ มีการแก้เกี่ยวกำหนดเพดานแก้เกี่ยวว่าตำรวจจราจรรนายจะได้เงินส่วนแบ่งจะใบสั่งไม่เกินเดือนหนึ่งหมื่นบาทคำถามท่านผู้ชมครับตำรวจครับแล้วถ้าอย่างนั้นเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่ไหนส่วนแบ่งค่าปรับตามหลักการเหตุผลเหมือนจะดีอ้างว่าเมื่อตำรวจจราจรมีรายไ,รได้ถูกกฎหมายก็จะลดสารเตี้ยข้างถนนหรือการรีดไถผู้ขับขี่ยวดยานแลกกับการไม่ออกใบสั่งเพราะการไถาตามด่านเป็นโมเดลวินวิน ต่อคู่อยู่คู่เมืองไทยมานานเรียกว่าเจอจ่ายจบวันสต็อปเซอร์วิสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ขับขี่รถยนต์โดนมัดมือชกด้วยใบสั่งมหาโหดที่กำหนดราคาตายตัวไม่สนใจพฤติการแห่งการกระทำนั้นเป็นการจงใจดูสุดวิสัยหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามผมไม่อยากพูดว่าเรื่องใบสั่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความโลภของตารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมอยากจะทํามาหารัฐประทานแถวบ้านผมก็เลยทำมาหาแดกส่วนประชาชนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อไปท่านผู้ชมครับผมจะเตือนสำนักงานรุแห่งชาตินิดนะครับ การอุทธรอนอูธรณ์ได้แต่ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า ยืนว่าคุณทําผิดกฎหมายขราวนี้คุณต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวคุณเองละเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเด็ดขาดแล้วขณะนี้คุณยังบอกว่าให้ใช้กฎหมายต่อไปได้ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยประชาชนเขาฟ้องร้องคุณให้เรียกเงินคืนเนี่ยเงินที่คุณแบ่งไปเรียบร้อยเข้ากระเป๋าคนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเข้ากระเป๋าผู้ใหญ่เท่าไร่เข้าเจ้าตำรวจเท่านั้นเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องควักเข้ามาจ่ายคืนประชาชนเั่านะแล้วก็คดีแบบนี้ถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าตำรวจทําไม่ได้ยืนตามพิพากษาศาลปกครองกลางก็อาจจะมีคนที่หัว หมอฟ้องสำนกักงานบริชาติเรียกค่าเสียหายประชาชนที่โดนใบสั่งทุกคนสามารถที่จะเข้าชื่อกันแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสนกาำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตตอสักสุวิมลครับอย่าให้วันนั้นเกิดขึ้นและถ้าเขาฟ้องออกมาเมื่อสารปกครองสูงสุดพิพากษาว่าให้ยืนตามสารปกครองกลางว่าใบสั่งคุณผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามนํดัหนูแล้วเนี่ยคุณผิดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่อยู่ในกองคดีหรือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของมนรษยชาติคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบ